ไปดูสนุกเกอร์กันบ้างนะครับนี่คือสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนน Thailand Ranking Division 1ครับรายการที่2รอบคัดเลือกแข่งที่ TBC Snooker Center นะฮะที่รามคำแหงจะหา16คนไปแข่งรอบสุดท้ายที่จังหวัดตรังในรายการตรังคัพ2024ปลายเดือนหน้า29มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะครับก็ในรอบ64คนนี้ใช้ระบบ4ใน7เฟรม5นครนายกหรือบุญยฤทธิ์เกียรติกุลเจอกับติมการชัชพงษ์นาสานะครับคนนี้เป็นดาวรุ่งปรากฏว่าต้องดวลกันถึงเฟรมที่7ทีเดียวก่อนจะเป็น5ชนะไป4ต่อ3เฟรมครับ5นครนายกผ่านเข้ารอบ32คนไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอาจารย์ต่ายพิจิตรหรือชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์หรือเปาจันทร์ชินภัทรคำสัตย์ส่วนอีกคู่แปรมหาชัยทรงเกียรติเร่บ้านเกาะเจอกับแบงค์789ธนภัทรกรีเวกนะครับก็เป็นนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งเช่นกันครับคู่นี้ก็ต้องดวลกันถึงเฟรมสุดท้ายก่อนที่ธนภัทรจะเฉือนชนะไป4ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบ32คนครับไปเจอกับมงคลจู่จิ้ม